สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมที่หมื่นนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูจักรสายงานหนึ่งนะครับนั่นก็คือครูอนุบาลที่ต่างประเทศกันรายได้ขั้นต่ำเนี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่180โครนนะครับหรือว่า570บาทหลังหักภาษีแล้วข้อดีของงานนี้ก็คือ1มีภาคปฏิบัติเยอะเช่นฝึกงาน4วันอีก1วันอยู่โรงเรียนแล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายในการปฏิบัติจริง2แต่ละวันเนี่ยไม่น่าเบื่อคือเราเนี่ยต้องทำงานทั้งภายในและภายในกับเด็กและผู้ใหญ่แล้วก็วางแผนเช่นกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยเราจะทำอะไรเล่นป่าพายเรือก่อกองไฟทำอาหารเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องคอยสอนและเด็กๆก็จะมีคำถามมากมายนะเช่นทำไมเราต้องกินอาหารแบบนี้ครับคุณครูแล้วก็ตอบเขาไปว่าเพื่อที่จะโตขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะฮะข้อที่3ทำงานกับทุกคนเราทำงานก็ร่วมกับเด็กๆนะครับแต่บางครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันช่วยลดความเครียดแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นเด็กออกมาต้อนรับเราครับเหมือนกับในภาพนี้นะฮะเราเป็นแบบป้าๆคนที่สองเขานะแล้วเด็กทุกคนก็น่ากอดมากเลยนะยกเว้นเด็กที่ดื้อแบบดื้อมากครับการสำรวจเด็กทุกคนเนี่ยเช่นนิสัยการเล่นก็สำคัญแล้วก็ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจของเขานะครับเพื่อจะให้เขาสังคมได้ดีขึ้นในอนาคตด้วยนะครับและได้ร่วมงานกับพนักงานทุกวัยนะครับและใกล้ชิดกับผู้ปกครองด้วยครูหรือบาร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบผู้คนนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เลยข้อที่4หางานได้ทั่วประเทศนอร์เวย์เลยนะฮะและประเทศเพื่อนบ้านนะครับเช่นสวีเดนส่วนข้อเสียงานนี้ก็คือเวลาครับเราเวลามีน้อยมากๆนะครับเวลาที่สอนเขาทุกสิ่งมันช่างสั้นนักนะครับแล้วก็งานนี้ก็เหนื่อยมากๆด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ